รอบนี้ก่อนจะพูดต่อไปต้องถามคุณจองก่อนผมมาร่วมสัมมนากับคุณวัฒน์กับคุณศิโรจน์เนี่ยจะถูกถอดถอนอีกครั้งเป็นครั้งที่3เพราะโดนยื่นถอดถอนไป2ครั้งนะครับผมเห็นด้วยกับที่คุณวัฒน์บอกนะครับท่านไปดีบอกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจถ้าเกิดขึ้นได้เท่านั้นประชาธิปไตยในการปกครองถึงจะเกิดขึ้นได้อันนี้เห็นด้วยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับไม่ต้องโฆษณาแทนพรรคไทยรักไทยทีนี้เรามาดูนะครับบ้านเมืองเราอยู่ในระบบเผด็จการซ่อนรูปหรืออยู่ในระบบที่ท่านผู้ดำเนินรายการบอกว่าเป็นกระบวนการนายเลือกกบเราจะพบกับอะไรบ้างแล้วพบกับอะไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองของเราให้กลับไปเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้อย่างไรเมื่อกระบวนการเผด็จการซ่อนรูปหรือรัฐบาลนายเลือกกบสิ่งที่เราจะพบก็คือนายเขาก็จะต้องเลือกกบที่หัวอ่อนนายเพื่อต้องเลือกกบที่คิดว่ารักเขาจริงเขาจะได้อยู่นานๆนายจะได้อยู่นานๆมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลกบเมื่อนายเลือกกบมันก็จะมีรัฐบาลกบที่ตั้งในค่ายทหารโดยบรรดาของขุนศึกก็เข้าไปบอกครับว่าคุณรู้ไหมคุณสู้อยู่กับใครเราก็จะได้รัฐบาลกบที่ปิดหูปิดตาประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสารมวลชนเนี่ยจะถูกครอบงำโดยรัฐบาลกบทั้งหมดที่ผมพูดอย่างนี้ผมพูดจาภาษากบแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในรัฐบาลกบเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตทั้งหลายก็จะถูกปิดไม่ต่ำกว่า 2-3 หมื่นเว็บไซต์เป็นการปิดหูปิดตาประชาชนประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลกบก็จะถูกกล่าวหาว่าคุณไม่ใช่คนไทยบรรดาพี่น้องเสื้อแดงของติดใจครับกวีท่านที่สองคุณปานจิตหรืออะไรนะครับผมจำได้ยินชื่อไม่ถนัดครับเราก็จะถูกกล่าวหาว่าบรรดาไพร่เสื้อแดงนั้นไม่ใช่คนและที่บอกว่าไม่ใช่คนต่อท้ายว่าไม่ใช่คนของฉันนั่นก็หมายความว่าเมื่อนายเลือกผมมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลเราจะหาความเป็นธรรมหาความยุติธรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ได้ในประเทศนี้ทีนี้เราจะแก้อนาคตจะเป็นอย่างไรผมยกตัวอย่างอยู่นี้ครับขอย้อนกลับไปสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้สร้างพรรคการเมืองที่มั่นคงเป็นรัฐบาลที่อยู่นานและทำท่าจะอยู่นานก็โดนนายทหารคือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งถือได้ว่าเป็นอมาตย์คนหนึ่งแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงเป็นผู้ล้มจอมพลป.ก็เช่นเดียวกันครับพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรสร้างพรรคการเมืองที่เข้มแข็งสร้างพรรคการเมืองที่พี่น้องประชาชนเริ่มมีความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจบรรดาอมาตย์ก็เกรงว่าจะกระทบต่อสถาบันอัศวินม้าขาวก็คือพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นเข้ามาทำหน้าที่แล้วพอบอกอัศวินม้าขาวพวกเราทำไมหัวเราะฮะหลังจากนั้นก็มีการสืบทอดอำนาจก็มีบุคคลคนหนึ่งที่จะก้าวเข้ามารับภาระหน้าที่ในการจับดุลอำนาจทางการเมืองท่านผู้นั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.คนปัจจุบันในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์สอนท่านมาผมบอกได้เลยครับบุคลิกแนวความคิดคล้ายกับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มากคนเราเมื่อมีอำนาจในระยะแรกเนี่ยก็ยำฟังเสียงคนอื่นแต่เมื่อมีอำนาจมากเข้ามากเข้าโดยเฉพาะมีอำนาจทางกองทัพเนี่ยมันก็จะนำประเทศไปสู่เผด็จการทางความคิดเพราะฉะนั้นแนวความคิดที่บอกว่าจะมีการรัฐประหารเนื่องจากว่าถ้าหากว่าพรรคประชาธิปัตย์ถูกยุบเป็นความจริงมีแนวคิดและมีการประชุมกันอยู่ในระดับผู้นำกองทัพครับว่านักการเมืองก็เป็นคนเลวร้ายทุกคนเข้ามากับโกงกินคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นทหารก็จะต้องกลับเข้ามาควบคุมการเมืองของประเทศให้เป็นเหมือนสมัย30ปีที่ผ่านมาโดยท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์
คิดในการรับประหารยังมีอยู่นะครับสังเกตการให้สัมภาษณ์ของท่านเห็นไหมครับท่านบอกว่าผมก็สีเดียวกับท่านแต่อย่ามากดดันให้ผมต้องจำเป็นต้องรัฐประหารผมอยากจะบอกในที่นี้แทนพวกเราทุกคนครับวิธีการแก้การรัฐประหารจะทำอย่างไรเราก็ต้องแสดงออกให้คนที่จะทำรัฐประหารได้รู้ว่าถ้าคุณรัฐประหารพวกกูไม่ยอมมึงเพื่อให้เขาได้ตระหนักนะครับว่าถ้าหากว่าเขาทำรัฐประหารเขาจะต้องเจออะไรบ้างก็จะต้องเจอการต่อต้านทุกรูปแบบจากพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยสำหรับผมเองขออนุญาตเรียนอย่างดีครับว่าประเทศไทยเราขณะนี้กำลังอยู่ในทางสามแพร่งการเปลี่ยนถ่ายอำนาจเผด็จการจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ของประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งเมื่อกี้ชอบใจคุณวันบอกทั้งญี่ปุ่นอังกฤษสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กมันมีอยู่3วิธีการเท่านั้นเองครับรวมทั้งฝรั่งเศสรัสเซียวิธีการแรกก็คือสถาบันเป็นผู้มอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนเองซึ่งผมหวังครับว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในเมืองไทยเพราะว่าวิธีการนี้จะเป็นการที่เราได้ประชาธิปไตยโดยสันติวิธีวิธีการที่2ก็คือทหารทำการรัฐประหารเราจะไม่ได้ประชาธิปไตยแต่เราจะได้เผด็จการซึ่งหน้าครับวิธีที่3เป็นวิธีที่เกิดขึ้นในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นรัสเซียฝรั่งเศสซึ่งผมเคยพูดถึงรัสเซียในสมัยราชวงศ์โรมานอฟผมก็ถูกกล่าวหาอย่างเดียวกับคุณวัดว่าเป็นรองประธานโรมานอฟไปเรียบร้อยแล้ววิธีการที่3ก็คือการมาจากการต่อสู้เรียกร้องของประชาชนวิธีการนี้อาจจะได้รับผลสำเร็จและยั่งยืนแต่การลงทุนจะต้องเสียเลือดเนื้อชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจท่านก็ต้องคิดไตร่ตรองให้ดีว่าขณะนี้เราเดินอยู่บนทางสามแพร่งท่านจะเลือกเดินเส้นทางไหนซึ่งกระทบต่ออนาคตของชาติบ้านเมืองของเราผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าอำมาตย์สอนประชาชนคนไทยให้ยอมรับในชะตากรรมมาโดยตลอดเราเกิดมาจนเราเกิดมาไม่มีการศึกษาก็เพราะว่าเป็นกรรมของเราผมไม่ยอมรับข้อความนี้ครับเพราะเมื่อว่าพี่น้องประชาชนยอมรับว่าเป็นกรรมของประชาชนมันก็ต้องพึ่งระบบอำมาตย์หรือเจ้าเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเท่านั้นระบบอำมาตย์ระบบข้าราชการรวมทั้งข้าราชบริพารทั้งหลายเนี่ยพยายามออกมาชี้นำสังคมว่าคนไทยทั้งหลายเนี่ยไม่ควรมีสิทธิ์เท่าเทียมกันคนจนย่อมไม่มีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนรวยคนที่เป็นลูกอำมาตย์มีสิทธิ์มากกว่าคนที่เป็นลูกประชาชนธรรมดาหรือคนที่เป็นไพร่พยายามออกมาชี้นำตลอดนะครับว่าการที่มีส่วนในการเกี่ยวข้องทางการเมืองนั้นควรจะให้คนที่อยู่ในระดับสูงเพราะคนที่อยู่ในระดับสูงนั้นถือได้ว่ามีศีลธรรมที่ดีงามกว่าคนที่อยู่ในระดับต่ำจริงไหมครับเราก็จะถูกชี้นำมาอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับวิธีการในการต่อสู้ของพวกเราก็คือเราจะต้องเพิ่มคนเสื้อแดงให้มีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับระบบอำมาตย์ให้มีมากขึ้นมากขึ้นโดยการที่คุณสมบัติบุญงานอนงได้พูดไว้แล้วต้องทำให้ตาสว่างทั้งแผ่นดินเมื่อเราเพิ่มจำนว